สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคทอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเปิดภาพฟิตติ้งแรกของพระนางนักแสดงนำจากละครชุดที่หลายคนรอคอยดวงใจเทวพรมภาคต่อละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพที่โด่งดังเมื่อ9ปีก่อนสําหรับภาพฟิตติ้งแรกสวยหล่อทุกคู่สมการรอคอยเรียกว่าเป็นนักแสดงเลือดใหม่ช่องสาม เตรียมเขียวจอแน่นอนโดยซีรีส์ฟอร์มใหญ่ดวงใจเทวพรมประกอบด้วยห้าเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งละออจนันเป็นบทประพันธ์ของซ่อนกลิ่นผลิตโดยบริษรัทแอดอาร์เจเน t เรช่นจํากาดนำแสดงโดยกรับคณาวุธรับบทเป็นหม่อมหลวงพูทนเทนจุธาเทพหรือคุณภูเป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์รัชานนท์กับเจ้าส้อยฟ้า มีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในห้าง J T Center กรับเป็นพระเอกน้องใหม่ของทางช่อง3แต่โด่งดังเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเขียบตัวทำอะไรก็ติดเทรนด์ t w t t t e r แถมยังมีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยโดยครั้งนี้กลับประกบคู่กับนางเอกลูกครึ่งจีน่ายีนาซาลาดรับบทเป็นละอาจาันเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการของมอมหลวงพูทนเนส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาลู่ทางขโมยส้อยอัจนาจาักราไพลินเม็ดงามที่เต็มไปได้วยความลับแห่งอดีตจีน่าเป็นนางเอกสาวที่มีผลงานมาแล้วมากมายผลงานเด่นคือดวงใจในไฟหนาวที่ใครที่มันบาปอายุติธรรมและผลงานล่าสุดคือละครเรื่องพิศวาสคาตาเกมเรื่องที่สองขวัญลิทย เป็นบทประพันธ์ของก้าวแต้มผลิตโดยบริษัทโนพเรมจำกัด no um นำแสดงโดยพระนางรุ่นใหม่ของทางช่องสามมกี้ไมปฏิทานรับบทเป็นมมลวชัดก้าจุธาเทพหรือคุณชัตเป็นบุตรคนแรกของมอมราชวงศ์พุทธิพัจุธาเทพกับกลองแก้วประกบคู่กับยาดานารินยารับบทเป็นขวัญหรือยสาวห้าวจอมแก่น ที่หาเรื่องแกล้งมอมหลวนชัดก้าวตลอดแต่เขากลับตกดุมรักเธอเธอเป็นลูกของมาราตีเทวพรมกับในพลพินิษฐ์เยดาเป็นนักสแสดงสาวที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเรียกว่าเป็นเคมีใหม่ที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากเรื่องที่3ใจพิสูจน์เป็นบทประพันธ์ของแพรนัดผลิตโดยบริษัทเมตตาและมหานิยม,มจำกัดนำสแสดงโดย เทศเฮนรี่ไมรอนรับบทเป็นร้อยเอกมอมรวงเลนณจักรจุธาเทพหรือคุณจากทหารมาหนุม่มบุตรคนโตของบอมราชวงศ์โดนพีกับเพียงขวัญเทศเป็นในแบบหนุ่มลุกครึ่งที่เคยฝากผลงานการแสดงไว้ในซีรีส์เรื่อง XYZ ซึ่งเทศได้มีโอกาสมาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพีมากความสามารถอย่างอุ้มอิศยา ที่ฝีมือการแสดงจัดจ้านอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวโดยในเรื่องนี้อุ้มระบบทเป็นใจพิสูจน์หรือหนูพุกเพื่อนในวัยเด็กของม่อมหลวงโดนจกักแต่เธอไม่ชอบหน้าชายหนุ่มเท่าไรนักเพราะยังฝังใจที่โดนเขาแกล้งบ่อยๆในวัยเด็กใจพิสูจน์เป็นลูกของกำไรลูกพี่ลูกน้องกับวิไลลำพันธเองโดยสาอุ้มมีผลงานเด่นมาแล้วหลายเรื่อง เช่นฉลาดเกมโกงแก้วกลางดงและทุงสเสน่หาเรื่องที่4ดุดอับสรเป็นบทประพันธ์ของนาราผลิตโดยบริษัทเมเกอร์ไวจยจำกัดนำแสดงโดยก้องทัพพีกรับบทเป็นพันตรีมมหลวงอซิระจุธาเทพหรือคุณเพชรเป็นบุตรคนแรกของมอมราชวงศ์ธราธรกับมอมรวงระวีลำพหรือน้องมอปราง รับราชการทหารแต่ภายหลังมาช่วยกิจการของครอบครัวพีกหนุ่มหน้าใสคนใจสาว,สาวเป็นลูกไม้ตกใต้ต้นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักสแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชยัยผลงานเด่นคละครเรื่องให้รักพิ่ภากษาคู่กับเบลล่าราณีประกบคู่การเป็นครั้งแรกกับนางเอกสาวคนสวยอย่างมิ้นรันรวีรับบทเป็นดุจอับสร ลูกสาวของวิไลลำพาเทวพรมต้องการแก้แค้นแทนผู้เป็นมารดาจึงเข้ามาทำงานที่บริษัท JT Center เพื่อหาทางใกล้ชิดกับทายาทขามาอมราชวงศ์รณพีแต่เธอกับพบกับม่อมหลวงอศิระเขาเคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้และยังเป็นคนที่เธอมอบหัวใจรักให้โดยสาวมิน้นมีผลงานนครเด่นหลายเรื่องคือได้แดง คลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนรมวิเศษพราวมุกและผลงานล่าสุดคือละครเรื่องคือเธอและเรื่องที่5พรชีวันเป็นบทประพันธ์ของร่มแก้วผลิตโดยบริษทัท Good Feeling จำกัดนำแสดงโดยก้าวโนบก้าวรับบทเป็นหม่อมหลวงสรุธจุธาเทพหรือคุณสรุธเป็นบุตรชายคนเดียวของมองราชวงศประวรุธ กับท่านหญิงวันรสามีตำแหน่งเป็นเลขานุการโทรประจำสถานทูตไทยณนะกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนย้ายมาเป็นเลขานุการเอกประจำสถานทูตไทยณนะกรุงโรมประเทศอิตาลี 9. เป็นพระเอกน้องใหม่ป้ายแดงของทางช่อง3ผลงานที่เป็นที่รู้จักคือได้แดงและนับ10จุดจูบประกบคู่กับนางเอกสาว พีพีปุนปรีดีระบบทเป็นพรชีวันเป็นลูกของกระถินสาวน้อยผู้มองโลกในงแง่ดีได้รับคำสั่งให้มาเป็นกรรมเทพจับคู่มหม่อมหลวงสรุจุทาเทพกับพรชีวาเทวพรมให้ลงเอยกันแต่ด้วยสเสน่ห์ของเลขาทูตหนุ่มกลับทำให้กรรมเทพสาวตกลุมรักษะเองเธอจะทำอย่างไรโดยสาวพีพีเป็นนางเอกใหม่แกะกล่อง ที่พร้อมโชว์ฝีมือการแสดงในฐานะนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกและพีพีเคยมีผลงานมาแล้วหลายเรื่องเช่นเลือดเจ้าพียปมสเสน่หาคุณมีปฏิหารและมีผลงานใหม่คือเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของละครเรื่องบุพเพสนิวาสอีกด้วยแค่ปล่อยภาพฟิตติ้งลุกแรกออกมาต้องบอกเลยว่าสวยหล่อทุกคู่เลยทีเดียว ติดตามรอชมกันได้กับซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมและถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แลอก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย